ำเตือนเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถลอกเลียนแบบได้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ออบองโอนกรุ๊ปเคเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมาทำกับข้าวนะคะแต่ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าดาวเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งเนาะก็ทุกอย่างที่ทำก็จะแบบสูตรเขาเรียกว่าอะไรปริมาณหรืออะไรต่างๆก็ตามใจฉันนะคะหรือว่าแบบว่าตามความรู้สึกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะใส่ทุกอย่างตามความรู้สึกนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำผัดเปรี้ยวหวานนะคะไปค่ะไปดูกันส่วนประสงค์มีดังนี้ค่ะกระเทียมพริกชี้ฟ้าไก่แครอทหอมใหญ่พริกหวานแตงกวามะเขือเทศต้นหอมสับปะรดค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราก็ใส่เนยลงไปนะคะพอเนยละลายเราก็ใส่กระเทียมค่ะเจียวให้หอมนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะลวนไก่กับกระเทียมนะคะให้สุกน่ารับประทานก่อนค่ะใส่แครอทค่ะหอมใหญ่พริกหวานแล้วก็แตงกวาค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะน้ำปลาซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลรสมีหมูน้ำนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศน้ำกับซอสมะเขือเทศนี่ยังไม่ได้ใส่ตอนนี้นะคะเข้ากันเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็เอาฝามาปิดไว้สัก5นาทีนะคะเพราะว่าผักเช่นแตงกวาอาจจะสุกย่างนิดนึงหรืออะไรเงี้ยสับเขาเรียกอะไรนะแครอทเนาะ5นาทีผ่านไปค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศต้นหอมนะคะเป็นหอมยักษ์คนให้เข้ากันโอ้ใส่ซอสมะเขือเทศลืมค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปปริมาณก็ตามใจฉันนะคะตามความรู้สึกสับปะรดพริกชี้ฟ้าพี่ชายเขาก็ไม่กินนะคะพริกแต่ว่าแบบเนาะเราก็แบบตัดแก้เลี่ยนนิดชิมกันค่ะคำแรกชิมแบบไม่ต้องกับข้าวก่อนน้องชิมธรรมดาก่อนได้อยู่แต่ว่าได้อ่ะลองกินกับข้าวดูสิแล้วนะคะกับผัดเปรี้ยวหวานยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะบ๊าย